ก็คือว่าเดิมก็ไม่ใช่พรีเมียมครับเดิมก็คือวัวเขียงทั่วไปเลยวัวตลาดทั่วไปเลยแต่คือก็เจอปัญหาใหญ่เหมือนกันจนต้องลองหาพริกแพงเกี่ยวกับตลาดเนื้อโคและในช่วงเวลาหนึ่งก็คือมีตลาดพรีเมียมเข้ามาก็เลยเป็นตลาดที่น่าลองของสมัยนั้นเพราะมันก็เป็นตลาดกึ่งไทยกึ่งนอกสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ2หมอจ้อทุกเรื่องสเปเชียลนะคะในส่วนของวันนี้เราพากันมาอยู่ที่วรรณอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีป่าชายเลนที่สวยงามขนาดนี้แล้วนะคะก็ยังมีทะเลที่เงียบสงบแล้วก็ค่อนข้างมีคนน้อยนะคะทีเนี้ยถ้าใครจะมาเยี่ยมชมก็แน่นอนว่าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกๆวันเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่ที่วรรณอุทยานปราณบุรีอย่างเดียวที่ปราณบุรียังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือมีฟาร์มวรสินฟาร์มที่นี่นะคะเป็นฟาร์มที่มีการผลิตลูกวัวในระดับพรีเมียมเลยเป็นลักษณะฟาร์มคือฟาร์มทูเทเบิลนะคะมีการผลิตตั้งแต่ลูกวัวแรกเกิดไปจนเสิร์ฟอยู่บนจานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยก็เลยเป็นที่ค่อนข้างครบลูกมากๆยังไง EP แรกวันนี้เราไปติดตามชมกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่วรสินฟาร์มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของฟาร์มวรสินฟาร์มนะคะตอนนี้เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มแนะนำตัวกันเลยค่ะผมวรกิจพลิมาครับเป็นเจน2ครับของฟาร์มนี้ครับพ่อเสรีพลิมาผมจบมหาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ครับคณะสัตวศาสตร์สาขาขนมคนเนื้อครับผมก็คือผมได้กลับมาช่วยพ่อที่บ้านสดๆร้อนๆเลยครับผมเพิ่งกลับมาเลยได้ไม่กี่ปีนะครับอืมครับเรียกว่าไฟแรงมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเฟรมนะคะมาทำหน้าที่ในการแนะนำฟาร์มบรสินฟาร์มของเราหน่อยนะคะโอเคไปเจอกันเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขออนุญาตให้น้องเฟรมแนะนำหน่อยว่าที่มาของฟาร์มเป็นมายังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วเริ่มต้นมาจากอะไรนี่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมวรสินฟาร์มที่นี่นะครับเดิมครับเป็นเกษตรกรเหมือนกันทั่วไปก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูโดยเมื่อก่อนนี้ในรุ่นตายายปู่ย่าเขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทำเขียงอะไรพวกนี้ครับคือนะช่วงหนึ่งเจอโรคลงก็เลยต้องเลิกเลี้ยงไปค่ะแล้วคือเหมือนกับว่าตัวพ่อเองพ่อชอบเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้วนี่เขาก็เลยหาสัตว์เศรษฐกิจต่างๆมาเลี้ยงจนก็เริ่มมีวัวไทยเดิมเขาจะเรียกวัวไทยหรือวัวลานครับในพื้นที่ประจวบนี้อ๋อเป็นวัวพื้นบ้านทั่วไปวัวพื้นบ้านก็คือก็เอามาเลี้ยงค่ะเกิดความชอบและก็คือมันทนร้อนทนฝนทนอะไรไม่ค่อยมีโรคเหมือนสัตว์อื่นก็เลยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่เขาอยากเลี้ยงต่อก็เริ่มหาจับซื้อชาวบ้านอะไรเงี้ยมาเลี้ยงเรื่อยๆตั้งแต่1ตัวนะครับอ๋อเริ่มตั้งแต่1ตัวเลยใช่เริ่มแต่1ตัวคือมาโชว์กับควายมีวัวกับควายโชว์กันครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มฝูงใช่ครับพอรู้แล้วเริ่มชอบเริ่มอะไรก็เลยอยากศึกษาให้มันลึกกว่านั้นเขาก็เลยเริ่มหาเลี้ยงวัวทั่วไปค่ะเข้ามาเรื่อยๆอ๋อแล้วตอนนี้เป็นมายังไงถึงได้มาเป็นวัวเนื้อพรีเมียมขนาดนี้คะก็คือว่าเดิมก็ไม่ใช่พรีเมียมครับเดิมก็คือวัวเขียงทั่วไปเลยวัวตลาดทั่วไปเลยแต่คือก็เจอปัญหาใหญ่เหมือนกันค่ะจนต้องเลยลองหาพริกแพงเกี่ยวกับตลาดเนื้อโคและในช่วงเวลาหนึ่งก็คือมีตลาดพรีเมียมเข้ามาอ๋อโอเคใช่ก็เลยเป็นตลาดที่น่าลองของสมัยนั้นเพราะมันก็เป็นตลาดกึ่งไทยกึ่งนอกอ๋ออันนี้คือเมื่อประมาณกี่ปีที่เราสวิตช์จากวัวธรรมดามาเป็นวัวพรีเมียมจริงๆแล้วต้องโยงมาจากรุ่นพ่อก่อนเพราะว่าพ่อเป็นคนเริ่มต้นเมื่อเกือบ10ปีแล้วครับอ๋อโอเคใช่แล้วคือผมก็ชอบวัวเหมือนกันค่ะเมื่อเรียนจบสายนี้โดยตรงด้วยก็เลยมาช่วยเขาทำโอ้แสดงว่าที่เรียนสายนี้ด้านสัตวบาลมาก็เพราะว่าที่บ้านมีฟาร์มด้วยใช่ครับแล้วคือผมเองก็เป็นสัตวบาลประจำฟาร์มเองด้วยอ๋อโอเคเห็นวัวอยู่เยอะแยะมากมายเลยต้องถามว่าตอนนี้มีจำนวนวัวทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวแล้วคะแล้วเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างวัวตอนนี้มีประมาณ600ตัวครับ wow. สายพันธุ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นสายเลือดยุโรปก็คือสายพันธุ์ชาโลเล่ค่ะลูกผสมส่วนใหญ่ที่จะเป็นลูกผสมชาโลเล่ตอนนี้ก็เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่น
สายพันธุ์วากิวลูกผสมวากิวครับแองกัสแบงกัสอะไรพวกนี้ก็คือมีค่อนข้างที่จะครบเกือบทุกสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์ส่วนใหญ่นี่เป็นพรีเมียมทั้งหมดเลยสำหรับผลิตเนื้อพรีเมียมหมดใช่ครับเราเน้นสายพันธุ์นี้เลยโดยตรง600ตัวแล้วใช่นะคะมีแนวโน้มจะขยายฝูงด้วยไหมคะก็มีด้วยครับมีมาจากที่เราผลิตโคต้นน้ำเองด้วยอ๋อมีการผลิตโคต้นน้ำเองด้วยอย่างนั้นเป็นคำถามถัดไปเลยดีกว่าว่าลักษณะโฟลว์ของการผลิตของวัวที่เนี่ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็คือที่นี่ครับในการผลิตโคพรีเมียมเราจะเน้นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอยู่แล้วจากที่เรามีแม่พันธุ์ผลิตโคทั่วไปเดิมก็คือเราจะทำในส่วนของแม่พันธุ์สวยงามแต่ณเมื่อเวลาเรามีกลุ่มตลาดหนึ่งที่เราต้องทำในปัจจุบันเราจึงเปลี่ยนมาเน้นใส่เกี่ยวกับพวกสายเลือดลูกผสมที่ว่าจะทำพรีเมียมโดยตรงขึ้นมาแสดงว่าเป็นแม่พันธุ์ที่เราเอามาขยายเป็นฝูงโคพรีเมียมขึ้นมานะคะและทีนี้มีโฟการผลิตยังไงคือมีการเลี้ยงระยะเวลานานแค่ไหนนะคะกว่าจะได้เป็นวัวเนื้อตอนสุดท้ายออกมาครับผมก็คือระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วของโคพรีเมียมเนี่ยที่ฟาร์มเนี่ยจะทำตั้งแต่หย่านมอายุ4เดือน4เดือนนะคะใช่หย่านมแต่4เดือนแล้วก็เข้าระยะกลางน้ำค่ะครับกลางน้ำก็ไปยันอายุประมาณ1ปีครึ่งครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพวกปลายน้ำก็หลัง1ปีขึ้นไปอ๋อโอเคใช้ระยะเวลาการปุ๋นก็ตกประมาณ8เดือนขึ้นไปแต่8เดือนเนี่ยครับคือวัวที่ว่ารุ่นกลางน้ำนะครับนับจากกลางน้ำนับจากเราใช่ถ้าเราเน้นรวมแล้วถ้าเรารวมทั้งหมดตั้งแต่กาหย่านมมันก็ตกประมาณ2ปีครึ่งอ๋อโอเคขึ้นไปก็คือตั้งแต่เริ่มผลิตเป็นลูกวัวมาจนถึงสุดท้ายคืออายุที่จะก่อนจะไปผลิตเป็นเนื้อเนี่ยก็คือประมาณ2ปีใช่2ปีนะคะครับมาพูดถึงเรื่องของการจัดการของวรศิลป์ฟาร์มกันบ้างนะคะว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นมาเนี่ยเรามีการทำกิจกรรมอะไรกับวัวของเราบ้างผมก็พูดในน้ำน้องว่าผมเป็นสัตวบาลอยู่แล้วก็คือตื่นมาเราก็ต้องตรวจสุขภาพวัวทุกตัวก็คือโดยการเดินไล่ทุกคอกเช็คว่าตัวไหนเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมเพื่อว่าถ้ามันเป็นอะไรเราก็ต้องรีบคัดตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็จัดการฉีดยาดูแลกันไปอ๋อก็คือแยกฝูงออกมาเลยแล้วก็ไปจัดการเฉพาะตัวแยกคอกก็คือแยกคอกเลยใช่ครับแล้วก็คือเราก็ในส่วนของฟาร์มเนี่ยเราก็เริ่มเก็บเศษอาหารจากที่เหลือของเมื่อวานที่เราเลี้ยงใช่ตั้งแต่เช้าเลยนะเก็บอาหารมาเลยใช่ของเราต้องเปลี่ยนอาหารใหม่ทุกวันใช่ครับก็คือเก็บเศษออกเสร็จเรียบร้อยเราก็เติมของใหม่ไปน่ะก็คือให้อาหารใหม่ตอนเช้าต้องประมาณกี่โมงคะนี่ตอนเช้าก็คือเริ่มเข้าฟาร์มก็คือ6โมงเช้าครับได้เริ่มตรวจตั้งแต่6โมงเช้าเลยแล้วก็เริ่มใส่อาหารเช้าประมาณ9โมงเช้าอือใช่แล้วก็เลี้ยงยาวเลยเลี้ยงยาวเลยใช่ครับก็คือเย็นให้อีกรอบนะครับเย็นที่นี่ที่ฟาร์มนี้จะเลี้ยงแค่มื้อเดียวครับใส่ทีเดียวเลยให้กิน24ชั่วโมงครับแต่คือถามว่าเราจะให้เราจะกะยังไงคือแรกๆเรากะไม่ได้แต่เมื่อเราเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งสั้นๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าวันหนึ่งวัวมากินประมาณไหนเราก็จะเติมพอดีวันละอ๋อโอเคแล้วที่นี่เฉลี่ยเรากินวันละกี่กิโลคะต่อตัวถ้าอาหารข้นประมาณ5กิโลค่ะก็คือวัวกลางน้ำขึ้นไปละอาหารหยาบก็ตกประมาณ30กิโล40กิโล30กิโลอ๋อรวมๆวันนึงก็คือหลายอย่างใช่มีหลายๆอย่างอ๋อโอเคอันนี้คือในเรื่องของการจัดการทั้งอาหารด้วยเรื่องการดูด้านสุขภาพด้วยนะคะครับผมแล้วอย่างถ้ามีของเสียในฟาร์มอันนี้เราขายปุ๋ยออกไปด้วยใช่ไหมคะก็เป็นมูลค่ากับฟาร์มอีกครั้งใช่ครับ1เดือนแล้วก็ตักออกครั้งนึงแล้วก็คือตากแห้งรอขายให้กับเกษตรกรวันนี้ก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะกับการจัดการฟาร์มของทางวรศิลป์ฟาร์มเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเทปหน้าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรวันนี้บ๊ายบายค่ะ